อโคคูพลิกแล้วจะไปโอ้โหเจอธีรธรฉกจากเท้าเลยครับแล้วต้องตามมาไล่เอกนิดลูกนี้มาที่บิลโรซิมาเจอกับธีรธรร่วงลงไปไม่ได้ฟาวครับดูจังหวะข้างมาดุงรัดภูมิจันทึกสับเอ๊ะสปีดตรงนี้จะหนีต้องธีรธรธีรธรวางไว้โอ้โหแล้วบอลมาเข้าทางที่ว่างให้กับทวินเอาละครับทวินบุษสมบัติข้างหน้ามีคนเดียวยังเปิดไม่ได้นะครับเอกนิตอยู่ในวงล้อมหลายคุณจ่ายไปก้อยมาสิโรดมีเติมแล้วโอ้โหอ่านดักไปแล้วครับให้ช้าแล้วไปเสร็จทางธีรธรให้ต่อขึ้นมาบอลยังปิ้นมาถึงทางคาโตะฝากไว้สิโรดจะให้สุพนัทก็ติดเอฟซันจังหวะจะสวนขึ้นมาไม่ผ่านครับธีรธรดักได้ธีรธรเล็งหาช่องจะแทงไม่ได้เอาให้ตรงนี้เจอธีรธรดักตัดไปแล้วครับฝากต่อขึ้นมาสุภชัยพลิกหันหน้าได้ฝากมาโชติพัฒน์ไม่มีตัวด้านข้างตรงกลางจอโคโคพลิกได้แต่ว่าโอ้โหหันมาเจอธีรธรครับประสานย้ำไปที่นิติพงศ์อีกทีนึงโอ้ไปรอครับเสร็จทันธีรธรแล้วติดอีกเหมือนกันและเอกนิตได้บ้างดีต่อให้บิวบิวจะต่อให้เอกนิตยังมาไม่ทันนั่นยัดมาเฮเบตี้ให้ปกเก้าต่อมาดักเอาไว้แล้วครับทางธีรธรตรงนี้เอาละครับบอลยังพันเข้าทางอยู่แต่สุดท้ายโอ้โหเสร็จความแน่นอนของธีรธรได้แล้วจ่ายต่อแต่ใช้กิติไกรเสียบอลไปครับธีรธรแย่งมาได้ครับทิ้งขึ้นมาน้ำหนักได้ลุ้นครับธีรธรไอบิวแปะต่อไม้ครับฟ้าครับฟ้ายังทันแต่ว่าลูกนี้เสียบอลให้กับธีรธรซาดอนะครับทิ้งมาให้กับทางวิลเลนฟอร์ธีรธรล้มตัวกวาดไว้ก่อนเลยครับยกขึ้นมา